ริ่นไปนะคะตอนช่วงแรกของรายการเลยนะคะก็คือข้าวมันไก่เบตงค่ะที่เป็นร้านเด็ดเลยของจังหวัดนนทบุรีนะคะพ่อแม่ขาเขาบอกว่าร้านนี้มีทีเด็ดที่น้ำจิ้มด้วยนอกจากข้าวจะอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะนี่เลยนะคะที่ร้านจีฟันเหรอใช่จีฟันเดี๋ยวท่านบอกมาด้วยแล้วกันจีฟันเอาตามที่ท่านเห็นก็แล้วกันข้าวมันไก่เบตงเขาบอกว่าอร่อยจริงๆเจ้าดังจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ใช้ไก่สายพันธุ์เบตงแท้ๆนะคะเนื้อไก่ก็จะนุ่มแล้วก็หนังไก่ก็จะเด้งๆดึงๆแบบนี้เสิร์ฟพร้อมกับข้าวมันรสชาติกลมกล่อมน้ำราดไก่และน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะของเขาช่วยเพิ่มรสชาตินะคะความอร่อยมากๆเลยคุณประภังกรเจ้าของร้านเล่าว่าขายข้าวมันไก่เบตงมานานกว่า10ปีแล้วขายจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยอยากชิมต้องรีบมานะคะส่วนชื่อร้านนี้มีความหมายยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าของร้านดีกว่านะคะว่าเราออกชื่อร้านเขาถูกต้องหรือเปล่านะคะไปจีฟันแปลว่าข้าวกับไก่มาจากภาษาจีนกลางครับไม่ใช่เป็นสูตรเบตงแต่เป็นตัวไก่คือไก่เบตงตัวเนี้ยคือมันจะมีสายพันธุ์มาจากเมืองจีนสมัยก่อนนะครับที่นำมาขึ้นทางเบตงแตกต่างจากไก่พันธุ์ไทยคือไก่เบตงก็จะเหนียวนุ่มที่ร้านเนี่ยแต่ละวันทำอยู่กี่ตัวนะคะก็ตอนนี้ผมจำกัดอยู่ที่ประมาณ 30-40 ตัวถ้าหมดแล้วก็หมดเลยว่าอะไรถึงทำให้ลูกค้าติดใจคะผมส่วนหนึ่งผมว่าเป็นตัวของไก่ด้วยเพราะไก่เบตงนี้ค่อนข้างจะหาทานยากในกรุงเทพนะครับแล้วอย่างน้ำจิ้มล่ะคะน้ำจิ้มน้ำราดของเราเป็นสูตรยังไงน้ำจิ้มน้ำราดเราก็จะทำมาเป็นสูตรเฉพาะของเราครับเห็นไหมหนูก็บอกพ่อแล้วว่าคือจีฟันพ่อก็เถียงอยู่นั่นแหละว่าจีฟันอะไรเนี่ยผิดจ้ะพ่อผิดไปแล้วขอโทษนะลูกนะไม่เป็นไรขอโทษกันได้ลูกจ้ะลูกจีฟันนะฮะสำหรับราคาข้าวมันไก่ธรรมดาเนี่ยนะครับเขาขายจานละ90บาทนะครับส่วนไก่สับเขาขายจานละเท่าไหร่ลูกจานละ150บาทค่ะร้านจีฟั่นข้าวมันไก่เบตงนะคะอยู่ถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าค่ะหยุดทุกวันพุธที่2และ3ของเดือนนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook ของเขาก็ได้ค่ะจีฟั่นข้าวมันไก่เบตงพันแท้นั่นเองค่ะจ้าน่าทานหมดเลยน่าทานน่ากินมากไก่กรอบก็ดีหรือว่าไก่ตอนก็ดีนะใช่ถ้าผมไปเลยจบๆครับผมข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง